คุณจะให้ผมไปดูทำไมคุณไม่ให้ประเทศสหรัฐอเมริกาไปดูล่ะครับเพราะนายเจ้าเหวยนั้นถูกแบนถูกแบ็คลิสต์จากประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ผมถ้าสหรัฐอเมริกามีข้อมูลก็แสดงว่าข้อมูลนั้นน่ะสังนักการเมืองไทยก็เคยโดนนี่ครับคนในอดีตเมื่อ 20-30 ปีถ้าคุณทันก็ยังมีนายแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่จะขึ้นและปรากฏว่าขอวีซ่าอเมริกาไม่ได้ก็ไม่ได้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่สามารถที่จะเป็นเครดิตให้คุณได้คนอย่างนายเจ้าเหวยนั้นถ้าทำการพนันมันไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ถ้าทำการอย่างอื่นนี่ผมไม่ทราบเพราะว่าต้องไปถามประเทศสหรัฐอเมริกาว่าทำไมถึงไม่ให้นายเจ้าเหวยเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ให้วีซ่าและก็แบล็คลิสต์นายเจ้าเหวยนายเจ้าเหวยจะพูดให้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนจะพูดให้ชูวิทย์จะพูดอะไรผมเป็นคนไม่มีเครดิตดังนั้นเจ้าเหวยนั่นน่ะต้องไปแก้ตัวกับสหรัฐอเมริกาไม่ใช่แก้ตัวกับผมครับขอบคุณมากครับสอบ่ายโมงจะไปรับเหรียญซะหน่อยข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง